ระกูลผมเนี่ยซึ่งทำบาตรกันมาบาตรสองสมัยตอนเล็กๆนะต้องช่วยพ่อแม่อาชีพเนี่ยคืออาชีพมารับใช้พระพุทธศาสนานะแล้วผมก็มีความศรัทธาเป็นแบบนั้นจำในปี2514เนี่ยนะชาวชุมชนบ้านบาทเนี่ยได้รับผลกระทบนะมากที่สุดโดยที่มีบาทปั๊มเนี่ยมาตีตลาดเราบางคนจบถาวรแต่เราเลิกไม่ได้นะเพราะว่าเรายึดถือศรัทธาตรงนี้และเมื่อปีพุทธศักราช2545ทางชุมชนบ้านบาทได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาฟื้นฟูอนุรักษ์บาทไทยและภูมิปัญญาไทยให้เป็นจุดท่องเที่ยวจวบจนปัจจุบันจำนวนช่างทำบาทได้เพิ่มมากขึ้นจาก10คนเป็น30คนจากการตีบาทเพียง1บ้านเพิ่มเป็น 6-7 บ้านทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่ออาชีพทำบาทได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบาทมีความต้องการของตลาดมากขึ้นการถ่ายทอดองค์ความรู้จึงเกิดขึ้นตามลำดับซึ่งการทำบาทมีถึง8ขั้นตอนในการทำบาทมีความยากท้าทายต่อความรู้สึกทางใจเป็นอย่างมากซึ่งคนที่จะเรียนทำบาทได้ดีนั้นจะต้องมีใจรักและความอดทนผู้ที่ทำจะต้องฝึกฝนตนเองให้เกิดความชำนาญและปฏิบัติในระยะเวลานานในการทำบาทจะใช้แต่เพียงแรงค้อนตีนั้นไม่ได้หากจะต้องใช้ใจตีลงไปเช่นช่างทำบาตรมักพูดอยู่เสมอว่าการทำบาตรได้ดีต้องทำจากใจสุขจากภายในออกมาสู่ภายนอกถ้าหากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มาช่วยกันเนี่ยบาตรไทยก็จะต้องสูญหายไปผมก็เป็นคนคนหนึ่งนะซึ่งหวงมรดกของคนไทยอยากจะให้มรดกของคนไทยอยู่ในประเทศไทยไปอย่างยาวนานความภาคภูมิใจของช่างทำบาตรในชุมชนบ้านบาตรนอกจากบาตรจะเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวแล้วยังเป็นอาชีพที่อยู่คู่พระพุทธศาสนามาเป็นเวลานานแม้ระยะเวลาจะผ่านไปแต่ลมหายใจแห่งวิถีชีวิตของคนทำบาตรยังคงอยู่ตลอดไป